สวัสดีทุกคนครับมาเจอกับอาจารย์บิ๊กช่วงพักคำทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวทุ่มครึ่งน่าจะประกาศชนอาจารย์บิ๊กไลฟ์อยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวเลข GDP กันรอบก่อน GDP ช่วงที่เวลาประกาศเนี้ยรอบที่แล้วนะจะพาะรอบที่แล้วนะวิ่งไม่เยอะจะไปวิ่งช่วงกลางๆเยอะกลางๆช่วงเวลาประมาณ3-4มทุ่มนะครับวันนี้ตัวเดียวโดดเลยดูตัวนี้ตัวเดียวเลยถึงแม้ว่ามันจะมีจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสด,ดิการกำ่างงานด้วยก็ตามแต่ นะครับคิดว่าคงไม่หนีไอตัวจำนวนคนที่รับสวัสิการการว่างงานเนี่ยไม่น่าจะตัวเลข f ิเฟรนกันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบไอ p GDP นะครับ GDP สำคัญกว่าเยอะนะครับดู GDP เป็นหลักนะครับทุกคนนะครับสำหรับ GDP วันนี้หล,หลายๆคนคงทราบดีแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวอาจารย์บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดการไว้อยู่ที่2.5 ต่ำกว่ารอบก่อน <hi> เยอะมากนะรอบก่อน actual มาอยู่3.4รอบนี้คัดการลดลงมาถึง0.9 GDP สหรัฐนะครับที่จะประกาศตอนทุ่มครึ่งแต่ว่าถึงแม้มันจะลดลงมาเยอะแบบนี้คิดว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอใช่ไหมเฮ้ยเป็นไปได้แหละแต่ว่าให้ดู c o m p พ r e กับตัวเลขที่เขาประกาศกับ forecast นะครับตัวที่คาดการไว้นะไม่ต้องไปดูรอบเก่า แล้วก็4,5,6รอบที่ผ่านมายังไม่มีรอบไหนที่ actual ออกมาเท่ากับที่คาดการไว้เลยนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วมากกว่าหรือน้อยกว่าอาจจะ0.1 0.2กราฟมีโอกาสสะบัดพอสมควรนะครับแล้วยิ่งทองคำเมื่อเช้านี้ผมบอกว่าขึ้นนิดเดียวเป็น,น,นแท่งแบบนี้ใช่ไหมเราค่อยว่ากันโอ้ยดันขึ้นต่อเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับ แน่นอนขึ้นแบบนี้ค้างยอ่อตอนนี้เลยนะฮะถึงแนวต้านสำคัญแล้วแต่ว่ามีอีกนิดนึงอีกประมาณ3ดอนมั้งเออเดี๋ยวช่วงเปิดกราฟอาจารย์ไปดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะแพลนให้จะบอกเป้าทองคำครบเบ็ดเสร็จเลยนะช่วงเวลาประมาณทุ่ม20 แล้วให้เวลาพวกเราอีกประมาณ10บนาทีเนี่ยจะได้ไปวางแผนคิดกันเลยว่าเอ้ยจดปงจุดเป้าแบบนี้แล้วจะเป็นอย่างไรเตรียมตัวนะครับคิดไว้เลยว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะวางแผนอย่างไรจะเข้าอะไรยังไงเท่าไหรด่ดีได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเป้าให้ครบเรียบร้อย3ตัวเนี่ยน้ำมันทองคำดอลลาร์เนี่ยนะครับให้ครบหมดเลยช่วงก่อนก่อนทุ่ม20 เราจะไม่มีเวลากันแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะไปดูเหรียญที่เพื่อนขอกันมาบ้างนู่นนี่นัน่น,น,นปะปายนิดๆหน่นนนอย,อยแล้วก็ใกล้ๆถึงเวลากลับมารอกันนะครับรอบก่อนอีกครั้งหนึ่งรอบที่แล้วช่วงเวลาประกาศ GDP ไม่เท่าไหร่วิ่งแบบ4ดอน5ดอนนะฮะจะไปวิ่งแรงๆช่วง3ามสทุ่มรอบที่แล้วนะเฉพาะรอบที่แล้วนะครับ โอเคนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับวันนี้ก็มาเร็วกว่าเวลานิดหน่อยเล็กน้อยนะฮะเตรียมตัวนะครับรู้สึกสัปดาห์นี้ไซส์เวกกว้างของ60รู้สึกจะแบบ <c oughs> งุ่นงิดเล้วเกินงุ่นงิดตัวเองด้วยแล้ว,แ,ลวแบบงุดงิดกราฟด้วยไม่ยอมวิง่งออกสักทีงุดหงิดมากนะฮะคำใหญ่ไม่ค่อยมาจะเห็นช่วงหลังๆตั้งแต่หลังสงครามคำใหญ่จุกๆก็ไม่ค่อยมาใช่ไหมมีครั้งเดียวคือแบบสงครามเริ่มซาวันนั้นวันหนึ่งอ่ะ จุกๆสามสิบดอนหลังจากนั้นก็เงียบๆอะไรใช่ไหมนะฮะอาสวัสดีครับคุณทริสโนท่านแรกเลยสวัสดีครับคุณวิพาดาด้วยนะฮะน้องทองบินลิวเลยคางย่อครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณพิยะทอมสวัสดีครับอาจารย์คุณมุฟออนสวัสดีครับคุณลิลลักทามสวัสดีครับพี่บิ๊กแชร์แล้วน้องเนียนะฮะได้ครับผมอุ้ยน้องเนียทำไมอาจารย์มีเป้า <c oughs> <c oughs> กินเส้น2ไปแล้วนะเหลืออีกเส้นเดียวนะครับ อาเหรียดแรกนะครับแชร์แล้วน้องเนียนะครับขอบคุณมากสำหรับการแชร์นะครับคุณท่อสวัสดีครับคุณทิศนุเนื้อนหน้าผมจะขอเข้ากลุ่มเทดด้วยครับเตรียมพาร์นเนอร์เลยแล้วคุณจะติดใจนะฮะวางเงินไขพิเศษแล้วยิ่งอยู่ในกลุ่มด้วยนะฮะเดี๋ยวต้อนรับยินดีต้อนรับนะฮะก็แอดสีเขียวได้เลยนะแอดสีเขียวตรงนี้มุมล่างขวามือนี่แอดสายพิบิกได้เลยพอแอดปับ๊บ จะขึ้นข้อความอัตโนมัติว่าอยากเข้ากลุ่มทำยังไงยังไงก็ติดพ์ทเนอร์นะครับแค่นั้นเองนะครับก็ผมแปะใต้โพสต์อยู่แล้วหรือใต้คอมเมนต์อยู่แล้วนะไปสมัครได้เลยถ้าใครใครเปิดอยู่แล้วให้ไปเปิดอีเมลใหม่ก่อนนะครับไม่งั้นไม่ติดนะครับหลายๆคนเงื่อนไขดีมากนะย้ายค่ายมาอาจารย์บิ๊กย้ายค่ายออกไปไม่เป็นไรแอบปันใจสักพักนึงก็กลับมากันเติม <laughs> ไม่เป็นไรครับยินดีครับผมปเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรืเ่องปกติจริงผมเป็นคนอะไรนะ แกว้างนะโอเปนไม์นะไม่เป็นไรคุณรู้เองเดี๋ยวไปที่อื่นก็ติดใจกลับมาหาผมอีกหลายคนเลยยินดีครับขอบคุณมากครับคุณทิศนุนะฮะคุณระดมหวานสวัสดีค่ะอาจารย์คุณแพนสวัสดีค่ะอาจารย์พิกมลคุณหมีสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นคุณวุ้สวัสดีครับไลน์เรียบร้อยขอบคุณมากครับคุณอนุรัตสวัสดีค่ะอ,อาจารย์ก่ออัลฟาเออัลฟาเอ้ยเหมือนจะรู้มีเป้านะ เป้าลงเป้าลับนะครับพี่วสันต์สวัสดีครับผมนะครับปบคุณมิมี่ไงจะใครละสวัสดีค่ะอาจารย์บบ๊กสวัสดีครับผมชอบชื่อจริงๆนะฮะคุณธีรทอนนะครับพาเข้าอประจา์แชร์แล้วได้ครับผมโอ้ยตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครขอมาเหมือนกันเนาะนะครับคุณรัชชาชาแนลนะฮะแชร์แล้วกาล่าได้ครับ โอเคคุณบ้าบอชาแนลนะฮะสวัสดีตอนเย็นครับอาจารย์จัดตามองชอบใช่ไหมคํานี้ขอบคุณมากครับส่วนใหญ่เนี่ยจัดตามองจริงอ่ะเส้นเหลืองนะมันไม่มาบ่อยๆเอาก็แน่นอนความเสี่ยงจะน้อยหน่อยนึกออกว่ามันจะมีมาอะไรทุกวันเส้นเหลืองไม่ใช่นานทีนะครับเป็นเดือนนุ่น นะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะแล้วก็เพื่อนๆแอปสีฟ้าด้วยมาทักทายเพื่อนๆแอปสีฟ้าด้วยนะครับคุณพิยธรขอบคุณสำหรับอีโมจิหัวใจนะครับคุณต้องสวัสดีครับผมคุณสินธิดาสวัสดีค่ะจ้าคุณลินสวัสดีครับคุณมาร์คสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็ท่านไหนยังไม่ได้ฝากกดไลค์กดไลค์ผมหน่อยนะครับทุกๆก,การกดไลค์จะช่วยบูสต์อัลกอริทึมคลิปนี้ไลฟ์นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยว อะไรดีไปดูกราฟมันก่อนเนาะไปดูน้ํามันแป๊บเดียวดึงกราฟขึ้นมาแป๊บหนึ่งก่อนเนาะทองจานจะไปต่อไหมนิดนึงก่อนใช่ไหมได้เดี๋ยวแวบ,บให้แป๊บหนึ่งนะดูทองว่าแวบบก่อนอะ่ะทองคำสั้นๆหลุมหลวมเดี๋ยวมาซ้ำหนักๆให้ทีนึงอันนี้มองหลุมหลวมก่อนตอนนี้มันถึงแนวต้านระดับหนึ่งแล้วสำคัญระดับหนึ่งแล้วครับตรงนี้เลย มันก็เลยแบบนี้หมีเริ่มมาแล้วครั้งยอ่อมีโอกาสย่อได้มาถึง2.5กับ2.0 2.5.7กับ2.0.8แนวรับนี้หลุมๆกันนะยังไม่คอนเฟิร์มนะ no F นะช็อตเมื่อเช้าผมก็ไม่เห็นเป้าด้วยจริงๆก็เห็นแหละแต่แบบไวมากก็เลยไม่ได้ให้นะครับขึ้นมาช็อตเดียวแบบนี้ครั้งย่อแน่นอน60ตัวใหญ่ครั้งย่อหมดแน่นอนนะครับแนวต้านต่อไป อาจารย์ไปได้ถึงไหนสามสี่ครับตอนนี้สามศูนย์จุดหกย่อนิดนึงไปต่อสามสี่แข็งสุดเลยครับแต่ตอนนี้ก็ค้างย่อแล้วนะคิดว่าน่าจะอีกครึ่งชัวง่วโมงยี่สิบห้านาทีเนี่ยจะประกาศแล้วมันก็ค้างย่อด,ด้วยเอน่าสนใจนะผมว่าช่วงยี่สิบห้านาทีเนี้ไม่น่าจะวิ่งไปไหนไกลนะคะรับสหตับตัวทองนะต้านต่อไปอยู่ที่สามสี่แล้วต้านไกลกว่านั้นเนี่ยจริงๆผมไม่เห็นนะครับ มีให้ตัวนี้คือแง่สุดๆแล้วตรงเนี้44กับ57เราค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวผมย่อตัวเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำมันตัวแรกเดี๋ยวกลับมาซ้ำให้รายละเอียดสลับทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนรอก,ก่อนนะครับไปดูน้ำมันก่อนน้ำมันคอนเซปต์เดิมกลับมาแล้วนะครับย้อนไปดู4ชั่วโมงขันน้ำมันก่อนเพื่อนๆชอบบางคนชอบขันน้ำมันบอกเลยนะน้ำมันฟอร์มตัว ขาขึ้นรอบใหญ่สวยอยู่นะแต่อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรร้อเไอ้ขาขึ้นเนี่ยว่ามันจะไปจริงหรือไม่ผมก็เลยมีเส้นฟ้าให้ดักไว้ด้านล่าง80.15 80. ใช่ไหมยังใช้ได้อยู่ยังไงเส้นนี้ก็ต้องดูแล้วมันก็ไม่ยอมหลุด <c oughs> บอกแล้วว่าเหลียวหัวต่อตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วแล้วเนี่ยผมก็รุ่นอยู่เหมือนกัน นะครับอืมจริงจริงจริงนะฮะแล้วค่อยว่ากันสี่ชั่วโมงค้างกาลีบาวยังไม่จบเท่าไหรนะนะค่อยว่ากันนะเป็นขาขึ้นขาลงเท่าไหร่ไม่มคือจริงจริงสีชั่วโมงอ่ะมันเป็นขาลงนะไม่ผ่านไฮหลุดโลแล้วก็ยังไม่ผ่านไฮจริงๆริงอ่ะมันเป็นขาลงแต่ว่าขาลงแบบเนี้ยมันไม่น่าเกลียดมาดู60ขาขึ้นขึ้นครับ มันจะขึ้นตั้งแต่วันก่อนสัปดาห์ก่อนไม่สวยทําขาขึ้นรอบใหม่สองสามวันที่ผ่านมาสวยไปกินแนวต้านเบอร์หนึ่งจริงๆตรงเนี้มันของ15ทีค้างยอ่อย่อจบแล้วด้วยํำข,ขาขึ้นรอบใหม่เบรกไปต่อได้ก็ไปดูตรงนี้เลยเมื่อเช้าเบรกฟ้าไปแล้วแล้วก็ย่อลงมาลึกผมให้ฟ้าตรงนี้ไปแล้วก็ย่อลงมาลึกเมื่อเช้าจำได้ไหมก็ยังเอียงเป็นขาดูบนกระดานดำเนาะนะครับอย่างนี้อยู่นะไปดูเป้ากันเลยดีกว่า ถ้าข้ามขยับเส้นฟ้าให้แต่ว่าก็ทิศทางเดิมเทรนเดิมได้อยู่เบรกฟ้าไปก็มีโอกาสไปได้บนมากยิ่งขึ้น1กับ2ส,สวยงามมากครับแนวต้านที่1คืออะไรแนวต้านที่1คือ83.55แนวต้านที่2คือ84.3แล้วแนวต้านที่3เนี่ยฟังดีๆนะแนวต้านที่3ผมตีไว้85.3เนี่ย จริงๆมันมี85.0ด้วยเหมือนกันนะอืมโอเคนะครับแต่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 แนวต,ต,ต้านที่1และ2เนี่ยแข็งพอสมควรสลับตัวเล็กและอืมสองแข็งกว่า1ห,หน่อยหนึ่งพ <c oughs> ูดผิดเสียงหายสแข็งกว่าแนวต้าน1นนิดหนึ่งครับโอเคนะ ฟ้าด้านบนคืออะไรลืมพูดเลยเห็นพอดีนะครับ83.06นะครับ83.06ส่วนแนวสีฟ้าด้านล่างตัวเดิมกับเมื่อเช้าครับ82.22หลุดลงมาแนวรับที่1อยู่ที่8ปดหนึ่็ดกับสาเนี่ยผมขยับจากช่วงเช้า นะครับขยับนิดหน่อยไม่เยอะแนวรับที่2อยู่ที่81.3กับ81.0ที่แนวรับที่3แล้วมันก็ยังอยู่เส้นฟ้าด้านล่างตรงนี้เปิด80.53เออผมพูดผิดใช่ไหมแนวเส้นสีฟ้าตรงนี้80.53ตรงนี้สำคัญสหรับขาขึ้นรอบใหญ่นะย,ยู้อซอยดูเลยว่าขาขึ้นรอบนี้ไปไหมแค่นั้นเองนะครับน้ำมัน กลายเป็นว่าช่วงนี้น้ำมันยังเล่นดูง่ายมากกว่าทองคําเลยทองคาอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเปิดแล็บทองคํานะทำเฟรม60โอ้โหเกาหัวแขกเลยผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงของ60ลงอยู่ดีดีโอ้โหสามมั่นใจด้วยเนะมื่อวานด้านด้านใจเบิดลงด้วยนะด้านขึ้นมากินน่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวทองคากันอันนี้น้ํามันจบแล้วอย่างงงนะ ดูแค่นี้นะนี่ฟ้าผมตีให้แล้วนี่ฟ้าดูฟ้าเอาสีฟ้าเหมือนกันเปิดเปิดฟ้าบนก็1นกับ2แล้วก็มี3าข้างบนเป็นรุ่นหน่อยหนึ่งใช่ป่ะหลุดฟ้าล่างก็2กับ3ดูได้อยู่รานี้ทยอยแบ่งเหมือนเดิมแผนเดิมก็กระจายความเสี่ยงแค่นี้ก็สามารถทำให้เทรดระยะยาวได้แล้วมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ายัง,ยงไม่เบรกเส้นฟ้าก็ยังอยู่ในกรอบเนี้ย แล้วมันก็ยังไม่หลุดเส้นฟ้าก็ยังสะบัดได้เยอะอยู่แบบนี้ได้เหมือนเดิมแค่นั้นเองก็ผมก็เลยเอาเส้นฟ้ามาฝากพวกเราสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดอินดิเคเตอร์หรือยังไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ได้อยากใช้อินดิเคเตอร์นะครับแต่ว่าเหมือนเดิมย้ำอีกครั้งหนึง่งเส้นฟ้าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าช่วยได้เยอะพอสมควรแหละหลายคนชอบนะครับเส้นฟ้ามันขึ้นไปแบบนี้แล้วจุดด้อยจุดด้อยต้องรู้นะอ่าอย่างเช่นถ้าไม่ตายเนี่ยมันต้องมีจุดอ่อนใช่ไหมเออนะฮะสักวิหนึ่งก็ยังมี นะเหมือนเหมือนกระตูนอะ่ะยังมีเลยฮะถ้าถ้าปล่อยไม่ตายขึ้นไปแบบนี้คุณต้องรู้นะว่ามันสโตมันบอสแล้วเดี๋ยวสักพักมันต้องมีการยอ่อยกเว้นมันจะลากขึ้นไปลากขึ้นไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ด้อยจุดด้อยข้อที่สองปิ๊บมันจะลดลงนะ<อ>แต่ถ้าไม่อย่างนั้นคุณมั่นใจว่าขึ้นคุณต้องแสงแต่ด้านล่างแล้วนะอ่า นะครับประมาณนี้สำหรับตัว US อยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวทักทายเพื่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อด้วยตัวต่อไปทองคำกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมากันแล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับปึ๊บปึ๊บคุณเอมาแล้วนะฮะคุณบ้านเชียงรายบ้านในฝันบ้านที่สวยที่สุดต้องบ้านเชียงรายนะครับคุณพัทรานันยชิดาสวัสดีครับคุณกี้มาแล้วแววมากดหัวใจให้ค่ะพี่บิ๊กขอบคุณมากครับคุณแอนานักเรียนสวัสดีค่ะจานบิ๊กมาเกือบไม่ทันทันพอดีครับ เดี๋ยวอีกประมาณ17นาทีนะฮะวิ่งนะครับโดยประมาณนะ18นาทีโดยประมาณนะครับคุณเจจิตดีครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ7นาทีผมเหลือทองตัวเดียวใช่ป่ะจบภายในทุ่ม 20- อีก10นาทีไปเตรียมตัวไปทำใจไปนั่งสมาธิไม่หลอกไปจดแล้วคุณจะได้วางแผนอ๋อเป็นแบบนี้ไปทวนดูว่าจะอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมมีแนวโน้มให้ด้วยมาฝากกันนะครับสำหรับตัวทองคำแน่นอน ไม่ใช่สิต่อไปต้องดัชนีดอลลาร์ก่อนแล้วค่อยทองเออเพราะดอลลาร์มีคือตอนนี้ดอลลาร์น่าสนใจมาถึงแนวรับผมแล้วนะครับคุณเชจิสวัสดีครับคุณอินทนนท์สวัสดีครับคุณจันทามาแล้วนะฮะคุณแม่มาแล้วสวัสดีครับคุณเม้มคุณด้แค่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอ,อเพื่อนเพื่อท่านไหนยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดให้ผมด้วยนะครับบอกเลยนะขาขึ้นสวยนะน้ำมันนะ <c oughs> อ <c oughs> ลองดูนะนะครับ อ่าคุณสมจินสวัสดีค่ะคุณนัทวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณวันนาสวัสดีอาจารย์บิ๊กสวัสดีค่ะคุณกี้ทองจะขึ้นต้านไหนคะคือจริงๆทองอะ่ะต้านผมมีเห็นแค่สามสี่แค่นั้นเองนะที่เฟิร์มแล้วนะจริง,รงค้างย่อผมกะให้อัปเดตคาลัยให้พวกเราเลยอทองอะ่ะผมรอมานะโอ้โหตั้งแต่ทั้งวันวันนี้ทองคํานี้แบบ รู้เลยว่าแบบเมื่อเช้าใครถามเป้ามาเมื่อเช้าอะ่ะเป้าแนวต้านทองรู้เลยเล่นทาเฟรมหนึ่งนาทีสองนาที <c oughs> ผมไม่ได้เล่นแบบนั้นไงจริงจริงก็เห็นแหละแต่แบบอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้แล้วแต่นะโดยส่วนตัวเฉยนะแต่ว่าหลายๆท่านเพื่อนผมบางคนก็ชอบเออมันแล้วแต่งไงนึกออกไหมเออน,นะครับเหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือนชอบเพลงไหนเหมือนชอบ ทีฟุตบอลชอบนักร้องชอบนักแสดงอะไรอย่เงี้ยท่าไหนยังมีอะไรใช่ไหมเออมันแล้วแต่แล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับคุณโเจิสวัสดีครับพี่บิก๊กช่วงนี้นะไม่พูดเรื่องบอลเนาะ <laughs> มันจบแล้วครับ <laughs> อ,อโอเคนะฮะคุณนกสวัสดีค่ะอา,าจารย์บิก๊กรอเป้าทองแม่แ,มและเอ็นเอียงด้วยนะคะเออนะครับ คุณอมารัสวัสดีค่ะจานแชร์แล้วขอแซนเเมื่อเช้าพิมบิดว่าแล้วเชี่ยวบอกว่าไ้แซนอเอน็หรือเปล่านะเพราะหลังๆไอ้ตัวเหรียญเล็กๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้เปิดด้วยต้องขออภัยนะครับนะแซนอเอ็กจดแล้วนะแชร์แล้วนะครับได้ขอบคุณมากครับคุณอมารัต์คุณวิวัฒนาทองกําลังสะสมฐานใหญ่ๆขาขึ้นหรอเพื่อไปดวงจันทร์ ไอเเ้เขาเขาเขามตั้งแต่ปีที่แล้วนะถ้าเกิดเป้าวดวงจันทรนะเป้าวดวงจันทร์ผมมีอยู่แล้วนะเคยให้เวลาด้วยนะเออนะครับคนที่ดอยได้ลงดอยแน่นอนมีสูงกว่าดอยที่สูงแล้วยังสูงกว่าอีกเอ๋ันมีออกแล้วขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณมากครับคุณวิวัฒนานะฮะคุณจักรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับผม <laughs> มีผมมีเป้าที่ที่เพื่อนเพื่อนว่ามีเป้าอะไรนะอยู่บนดวงจันทร์เออผมเคยให้ไปแล้วนะฮะ อันนี้ดูน้ํามันไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูดอลลาร์แล้วก็ไปดูทองนะน้องบอนสวัสดีครับผมรอทั้งวันเหมือนกันผมก็รอหูนานๆนนทีนะทองคํามันจะขึ้นแบบเหมือนแบบเนี้ <c oughs> ไม่ค่อยเจอนะ ขึ้นแบบนี้ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอผมล่อล่อไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับผบคุมทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับวันนี้ผมได้เหรียญครบแล้วกันเนาะขอปิดการขอเหรียญแล้วกันนะครับขออภัยใครเมื่อทันขอเป็นพวกนี้ใสๆนะครับไปดูตัวดัชนีดอลลาร์ก่อนถึงแนวรับผมแล้วดอลลาร์ถึงแนวรับผมแล้วค้างการรีบาวนี่นี่นี่ค้างการรีบาว ครังการรีบาวที่ผมจะพูดดอลลาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าดอลลาร์มารีบาวทองมันก็อ่าเดี๋ยวลองดูแต่เป้ารีบาวถึงไหนอาจารย์ผมรู้ใจไม่มีครับไม่เห็นมันพึ่งมาถึงเมื่อตะกีน้นีเองตอนผมเนี่ยคารเนี่ยไม่มีเป้านะฮะขอให้จริงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันรีบาวอะไรยังไงเดี๋ยวคาร์ลเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นาหง,งานไม่มีเป้าให้แบบไม่ใช่เดี๋ยวผมดูหน้าง,งานให้สักระยะหนึ่ง ผ่านไประยะหนึ่งเดี๋ยวดูให้ใช้อนดิเคเตอร์นั่นแหละนะครับอืมโอเคนะรีบอลเสร็จปั๊บลงต่อได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่ทำเฟรม60สิแป๊บหนึ่งลืมดูนะครับเอ่อ60เนี่ยโอเวอร์โซลแล้วนะครั้งการรีบอลกระทิงไม่มีดูย้อนทำเฟรมนะไม่ว่ากันนะฮะเมื่อก่อนผมเคยเปิดว่าดูย้อนทำเฟรมอะไรแกะมาจากทำเฟรมเล็กไปดูทำเฟรมใหญ่โอ้โห ผมเละสินดีเอ้าแล้วมันผิดตรงไหนผมคิดในใจอะไปดูบูไดและกันบูไดยมีอ่อนๆที่ทม์เฟรม4ชั่วโมงตรงนี้นะแต่ตัวเล็กๆหนึ่งชั่วโมงไม่มีบูไดยเลยนะครับไม่มีเลยนะครับไปดู60ใหม่เมื่อกี้ก็ค้างการรีบาวนะครับเป้าถึงไหนไม่เห็นจริงๆนะฮะตอนนี้15นทีโอบอลแล้วคาดการว่าน่าจะขึ้นเป็นเวบนิดหน่อยก่อนแต่ว่าเดชินีดอลลาร์เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเนี่ยจะประกาศ GDP และ ผมว่าเวฟเวิร์ฟอ่ะช่วยไม่ได้ไม่ต้องสนแล้วทางเฟรม60เมื่อกี้จำได้ไหมเป็นขาลงหมดเลยนะ15บาทีก็เป็นขาลงไม่พันให้หลุดโลเป็นขาลงรีบารตรงนี้ก่อนช็อตก่อนเพราะฉะนั้นถ้าให้เ e อีย e งตอนนี้ขาขึ้นมันยังไม่สวยถ้าขึ้นได้ต้องดีดอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเป็นดีจริง GDP ประกาศออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมดูเป้าให้โอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงครับ การทำมันต้องกระซิบแปบ๊บหนึ่งครับช่วงเวลาผมแก่เหรียญหน้าหน้าน่าจะมู่มู่หน่อยนะฮะขออภัยไม่ไกลเดี๋ยวก็ย่อนะฮะแต่ว่าย่อจะไปต่อเปล่าค่อยว่ากันเนี่ยแถวนี้เลยนี่ตรงนี้แล้วก็เส้นฟ้าต้องเขียวดิ อ่ะสีฟ้าคือเมื่อเช้าหลุดลงมานะหลุดลงมาก็มาแนวรับลบทิ้งอ่ะตรงไหนลืมเลยเนี่ยประมาณนี้ก่อนเท่านี้นะแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวประกาศตัวเลขปับ๊บน่าจะวิ่งนะครับน่าจะวิ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มให้เหลือเวลาอีกประมาณ8 9นาทีนะครับเพราะฉะนั้นดัชนดอลลาร์เนี่ยผมเห็นแค่ประมาณนี้ไม่ไกลนะครับจุด7 จอะไรนิดๆหน่อยๆมาดูแนวรับดีกว่าผมมีแค่2แนวรับเดี๋ยวไปดูเป้าทองคํากันละเอียดที่ทองคํามันจะทุ่ม20ละเห็ดนิดน้อยขออภยัย1 0 5 4 4กับ105.36 2แนวรับนี้ผมว่าแข็งนะจริงๆมีแนวรับถ้าหลุดลงไปอะ่ะมันจะลึกเลยนะเออผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะอย่างนั้นเลยหรือเพราะ1กับ2ค่อนข้างแข็งพอสมควรผมมี1 0 5่กับ 105. ศูนย์ไปปลายอ่ะประมาณนี้นะครับแนวรับที่1 105.44 4แนวรับที่2 105.36ยังไงที่เกิดมันลงมาสัมผัสแล้วทดสอบแล้วเนี่ยผมว่าแข็งแล้วเดี๋ยวนั่งงานเนี่ยมีเวลาอัปเดตแนวรับเพิ่มไม่ต้องกลัวผมทำทันตอนนี้มารีบาวตันแล้วนะอ่าตันแล้วนะไปต่อลำบากไปได้นิดเดียวนะคะรับสลับดัชนีดอลลาร์ ตอนนี้ถ้าให้เอ็นเอียงดอลลราก็ต้องตอบว่าเป็นขาลงแต่ค้างกาลรรีบาวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูทองคากันดีกว่านะครับทองคําน่าจะเยอะกว่าเพื่อนๆน่าจะรอกันเยอะนะครับเพราะตอนนี้ก็ทุ่ม19แล้วเนาะทองคาไปดูสี่ชั่วโมงแป๊บหนึ่งวๆเลยนะครับ4ชั่วโมงไปขาลงแล้วก็ออกด้านข้างนะครับลีบาวมาโอ้บอสมาเป็นขาลงอยู่4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่ผ่านไฮเริ่มเสียทรงเล็กน้อยละจากที่ว่าเฮ้ยขาขึ้นดูดีใช่ไหมไปดูที่ทางเฟรม60 ทางเฟรม6กิเนี่ยที่ผมบ่นเนี่ยนึกออกไหมาขาขึ้นขาลงแล้วตัวเล็กก็ขึ้นใหม่แบบเนี้ยเหนื่อยอยู่นะครับงุนหิดนิดนึง <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเช้ามาเนี่ยมันลงมันจะลงแต่เมื่อวานละดันดีขึ้นไปกินหมดเลยลบทิ้งหมดเลยแล้วมาเริ่มตรงนี้ลงปั๊บดีขึ้นไปใหม่ค้างการย่อเมื่อเช้าผมบอกเลยว่าใช้อินดิเคเตอร์มันดันไปเก็บอาจจะมีถ้าใช้อดิเคเตอร์ปล่อยก่อนอยู่แล้วแหละ นะฮะอาจจะปล่อยตั้งแต่23-20ต้นๆมันวิ่งไปถึง23-30ใช่ไหมเออไม่เป็นไรนะครับเจอแบรดดายตบครั้งย่อโอเวอร์โซกลังย่ออยู่เปิดเป้าครับย่อได้แนวรับมันอ่อนที่ผมบอกมาเมื่อกี้สอ5หหลุ่มหลวมกับ20.8หลุ่มหลวม, 8, ลม,ลมเท่านั้นยังไม่เห็นเด่นชัดเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวผมอัพเดตเพิ่มเติมหน้าง,งานให้ ผมบอกไปแล้วมือต้นไลฟ์นะสองแนวรับนี้แล้วนะเนี่ยคาไลฟ์ไปเลยนะครับข้างยอ่อเอ่อโนคอนเฟิร์มนะตรงนี้แค่มาเป็นแบบดูกกิปกริปกิป๊บนะครับไปต่อได้ไหมถ้าอยากไปต่อคือตรงนี้เลยแนวรับหนึ่งต้องรีบาวซึ่งมันยังไม่จบโอเวอร์โซเลยอย่าเพิ่งนึกถึงช่วงประกาศตัวเลขนะแป๊บหนึ่งนะดูเทคนิคการาฟก่อนแล้วย่อบแบบนี้ขึ้นไปถึงแนวต้าน3 4ก็มีโอกาสย่อดได้เพิ่มขึ้นครับ เป้าแนวต้านต่อไปนะตอนนี้ผมเห็น3 4หลังจากนี้เกินเลย3 4มีมีไหมเดี๋ยวผมอัปเดตหน้าง,งานให้เลยนะครับสักคู่นะน่าจะมีแล้วแหละอือสำหรับใครที่สนแล้วเดี๋ยวผมให้เส้นฟ้าตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอท้ายไลน์ละเพราะเดี๋ยวประกาศ <laughs> ถือว่าเดี๋ยวประกาศแล้ว <laughs> ตรงนี้ไม่ต้องดูนะไอสีเขียวเนี่ยลบทิ้งจะได้ขยี่ยี่สิบหกสาให้อัปเดตตอนนี้เลยนะป๊อป๊บป๊ป๊แน <23, 29. S 1> วต้านมาแล้วนะครับ ของคำแนวต้านอ่ะน่าสนใจนะครับอยู่ที่2 3งสาม3ามสี่จุดสครับโอเคนะส่วนแนวรับตอนนี้ผมเห็นอยู่ที่2องสามสอครับผมโนคอนเฟิร์มเหมือนเดิม แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดหลุดโลลงมาต่อเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นะครับถ้าหลุดโลลงมาต่อเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นั่งงานได้เลยนะครับสักครู่นะ สอูนย์ขอเป็นขยับเป็นสอนะแนวะรับ232สนะครับค่อยว่ากัน i ท e f เฟรมเล็กต้องยอมรับว่าทองคำกลับตัวไปขาขึ้นแล้วนะครับผมตัวเล็กนะแต่ตัวใหญ่ยังยังยังไม่แข็งแกร่งขาขึ้นสลับตัว i ท e f เฟรมใหญ่ทองคำยังไม่แข็งแกร่งเนี่ยไปดู t ท m e เฟรมสิก็ได้เป็นขาลงเป็นขาขึ้นเป็นขาลง,เป,าลงเป็นขาขึ้นสะบัดแบบนี้ ช่วงที่ผ่านมาแบบนี้ย <c oughs> น่าจะต้องรีบปิดไม่ไงั้นก็ต้องมีไม้ไม้ไม้โบไม้ลบอยู่แล้วแหละนะครับเป็นเรื่องปกติรวมถึงข้าพเจ้าด้วย <c oughs> นะผมบอกมาเสมอมาถ้าเกิดแนวแบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบ <c oughs> นักเรียนจะรู้ดี <c oughs> นะ <c oughs> คุณแอน <c oughs> อุ่นใจนะครับ โอเคขอบมากครับคุณแอนนะครับคุณน้องเนรสบายดีขอบพระคุณมากครับรนะ้บนองเนรน,เน,นะค,รคุณตรงพรมาแล้วคุณน้ำทิพย์สวัสดีครับคุณแท้แคร์คุณเณม้งสวัสดีครับผมหวัดดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดตัวเลขกันสองจุดห้าใช่ป่ะเออตัวนี้จากตัวเมื่อเช้านะอันนี้ตัวตัว GDP ของเมื่อเช้านะครับอันเดียวกันกับเมื่อเช้านะ คุณนิวนะฮะวัสดีครับอะคาดการไว้2.5ถ้ามากกว่าดอนขึ้นทองลงถ้าน้อยกว่าดอนลงทองขึ้นรอบก่อนคาดการไว้อยู่ที่2.3.2ออกมาอยู่ที่3.4และรอบที่แบบ3.3ออกมา3.2นิดเดียวคือดูแล้วเนี่ยยังไงที่ผ่านมามันมากกว่า3ุเปอร์เซ็นต แต่รอบนี้คาดการไว้อยู่แค่2.5อาจจะหลุดมาปิ้นผมคิดว่ามันมากกว่า2.5นะอืมเพราะจากรอบก่อน3.4ล่วงมา2.5ผมว่ามาให้มันเยอะเกินหรือเปล่า1%เลยนะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้แค่แบบนั่งทางในเลยอะ่ะอืมอคร่าวๆเพราะที่พามา GDP ค่อนข้างดูแข็งแล้วก็ตัวเลขแรงงานยังดูแข็งอยู่ถูกต้องไหมมันจะล่วงมาถึง2.5เลยหรือ หรือต่ำกว่า2.5ก็2.4 2.3อามอะไรแบบเนี้ยซื้อที้แ่าม,ามันมัน3อัพไงนะครับลองมาดูกันนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ9นาทีเนาะนะครับ9นาทีเดี๋ยวผมเปิดคู่คาไว้เลยนะครับ อ่ะเหลือเวลาอีกประมาณ <c oughs> สามนาทีกว่าๆนะครับสามนาทีกว่าๆเนาะสามนาทีกว่านะส่วนเรื่องคริปโตเหรียญทที่ขอมาเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะกลับไปดูนะครับ อ่ะเหลือเวลาอีก2นาทีนิดๆน,นะฮะ2นาที50วิวิโดยประมาณนะครับผมเตรียมตัวเปิดไว้ก่อน ผมเอาดัชนี GDP นะไม่ใช่ราคา GDP นะจำนวนคนที่ยื่นเหรอ2องสอหนึ่งสคาดไว้แต่ผมว่าเฉยๆนะเออนะครับเลอประมาณ1นาทีกว่านะครับอีก1นึ่งนาทีนิดๆนะครับโดยประมาณนะหนาทีห้าสิบวิโดยประมาณนะครับเวลา2ที่ไม่ตรงกันโอ้ย เวลาสองที่ไม่ตรงกันเดี๋ยวกลับมาอ่านคอมเมนต์นะทุกคนนะครับแป๊บหนึ่งนะเป้าบอกแล้วนะขาขึ้นอยู่ตรงนี้นะส่วนแนวรับนี่ดูหน้าาง,งานผมมีตรงนี้ตัวเดียวจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมาหน้าง,งานเดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มให้นะครับ แนวต้านผมมี39เริ่มแข็ง39.5แล้วก็44ประมาณนี้ก่อนเลยนะครับถามว่าขึ้นไปเยอะไหมอุ้ยอย่างนี้ก็ประมาณ10กว่าดอนแล้วนะ26ก็ไป36 37 38 39 13ดอนนะเออนะครับั้างยอดแบดไดเริ่มมาแล้วโอซอกใกล้จะจบแล้วั้งยอ่อถ้าย่อลงมาก็อาจจะไม่ต้องไม่ดูแนวรับอาจารย์เลยก็ได้นะครับอาจจะลงมาสัก5ดอนนิดนึงก่อนก็ได้นะครับอ่ะเหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับ อีกไม่ถึง1นาทีนะครับ30-40วิโดยประมาณนะครับค่าการไว้อยู่ที่2.5 2.5นะ2.5%นะครับดูสิว่าทางไหนจะมาไวกว่าใกล้แล้วนะฮะนับเวลาไม่ตรงกันด้วย 20วิโดยประมาณแต่จ,จะออกมาก่อนเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ GDP ยังไม่มา GDP ยังไม่มาออกจากจำนวนคนยื่น GDP 1.6เลยเลยดอลลงทองขึ้นดอลลงทองขึ้นออกมา1.6เลยนะครับดอลลงทองขึ้นไปดูเป้านะครับดอลลงทองขึ้นเยอะเลยนะ2 5ออกมาแค่1.6%เองเองแต่ว่าอาจจะวิ่งไม่เยอะ อาจจะวิ่งยังไม่แรงเช่าตอนช่วงทุ่มครึ่งน่าจะว,วิ่งอีกครั้งหนึ่งช่วง3 4มสี่ทุ่มอย่าลืมนะอ่าดอลลงดูดีเกวายก่อนแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นด,ดอนลลร์มีโอกาสลงมาที่แนวรับ105.444หรือ105.36นะโดยประมาณนี้ถ้าดอลล่ามาถึงแนวรับนี้เมื่อไหร่สังเกตด้วยนะ d x เอว่ะเราก็กลับไปดูทองคำอาจจะมีการหยุดวิ่งสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวท้ายไลฟ์ผมมาอัปเดตแนวรับของดอลลร์อีกทีหนึ่ง ทองคำมผมมีแนวต้านอยู่ที่39.544.2ปัดลงนะครับวิ่งไม่เยอะนะไอ้วิ่งไม่แรงช่วงเวลาประกาศ GDP เหมือนรอบก่อนหรือเปล่าลองดูนะนี่แดงๆเริ่มมานะสบัดกินกันอยู่นะครับโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้กลับมา,าทักทายเพื่อนๆอ่านคอมเมนต์ได้ละผมว่าวิ่งยังไม่แรง GDP ผมสังเกตหลายรอบแล้วช่วงประกาศแบบนี้วิ่งไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เหมือนรอบก่อนที่เป็นแบบ,บไม่เหมือนตัวอื่นนะ เนี่ยกำลังตบกินกันอยู่นะตัวยื้อกันอยู่นะสู้กันอยู่นะครับอ่ะมาทักทายเพื่อนนะครับเออปึ๊บ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 ปึป๊บคุณขวัญสวัสดีครับพอทองจะขายหโอ้โหถามอย่างนี้มันพุดยญากนะครับถ้าผ่านระยะยาวเนี่ยถ้าเป็นเงินเย็นก็ไม่มีอะไรก็คิดว่าน่าจะขึ้นได้นะครับคุณขวัญน,นะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยยังไงก็ขึ้นแต่ว่าเอออย่าลืมนะทองคาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่มีดอกเบี้ยคาดว่าเนี่เป็นนองแท่งคาดว่านะเดานะ สมมติทองคำแท่งอย่างเงี้ยคุณมีก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยคุณไปใส่ในเซฟต้องใส่เซฟนะโดนขโมยได้นะเปิดเซฟออกมาอีกสิบปีให้หลังมันออกลูกออกหลานไหมไม่มีนะดอกเบี้ยไม่มีนะครับก็จะเป็นข้อจุดด้อยของมันคุณต้องรู้นะแต่ว่าที่เกิดพันธบัตรหรือหุ้นเนี่ยมันจะมีปันผลมีนู่นมีนี่หรือไปฝากอะไรอย่างเงี้ยมันมีดอกเบี้ยบ้างอ่าเป็นข้อดีข้อเสียของการลงทุนแต่ละแบบนะครับนี่สะบัดกินอยู่นะสะบัดกินอยู่นะครับ ยอยู่แถวๆนี้ก่อนเลยนะครับคุณซาจัง,ง่สวัสดีครับจ d p ดีพ e c ฟ s t แคต่ำผิดปกติโอ้ลงมาน้อยออกมาน้อยกว่าเดิมด้วยอืมตอนแรกผมคิดยังไงเลยครับคุณซาจําหง,งแต่ว่ามันผลออกมาเป็นแบบเนี้ยเอาดอนมันไอทองควรจะขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยกินสะบัดอยู่นะผมว่ามันกินอยู่นะกินจากตัวเลขที่ออกมากันอยู่อะแน่เลยลองมาดูแถวๆสองสอง,สองนะครับว่าจะไหวไหม นะครับ22หรือ20นะครับแถวๆนี้มันจะผมว่าช่วงเนี้ยมันวิ่งประมาณนี้ก่อนนะครับไม่ไม่น่าไม่น่ากว้างจากคราที่แล้วเหมือนกันเดะเลยคราที่แล้ววิ่งเอ่อคราวที่แล้วแต่ตัวเลขไม่ได้สะบัดขนาดนี้ใช่ไหมคราวที่แล้วเนี่ย3.2ออกมา3.4อ่ะอ e ูุดแต่รอบนี้1.6โหเยอะมากนะครับ อ่านะครับคุณซาจำงอกอ่านแล้วเนาะคุณวิวัฒนาสวัสดีครับทำไมทุกคนถึงมุมมองว่าทองคำจะเป็น่ารองครับท่านี้ก็ส่วนใหญ่อันนี้แล้วแต่มุมมองเลยครับผมเนะนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่คือใครบ้างไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อทองคําทั้งแม้จะเป็นสงคัญหรือไม่มีครับวิเครา์ทุกคนมองทองลงผมขอลองดูได้เลยครับลองดูได้เลยนะครับนะคุณแอนซาทารองเส้นฟ้านี่ยังไงนะครับฮะเส้นฟ้าน้ำมันจบไปแล้วนะครับน้ำมัน เนาะเดี๋ยวไปดูน้ำมันซ้ำกันได้นะครับคุณแนนนะครับคุณนิคมขอซิกด้วยจะย่อสุดยังครับนะฮะคุณนิคมนะครับเอ่อไม่ได้ยังไม่ได้มีเข้ามาพิมพ์แช์นะครับยังไม่จดนะครับแล้วก็วันนี้การขอเหรียญนี่เต็มแล้วนะครับขอเป็นรอบหน้านะครับคุณนิคมนะครับนะครับคุณกาญชนกนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับทองคำเป็นบวกไหมคะใช่ครับจากตัวเลขที่ออกมาทองคําควรจะต้องรอขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาเนี่ย GDP ค่าไว้อยู่2.5ด ออกมาเพียง1.6ดอนลงแล้วมันก็ลงไปแล้วนะดอนลงแต่ทองยังไม่ขึ้นเลยครับนะฮะตัวเดียวด้วยตัวเลขการจ้างเอ่จำนวนขอยื่นขอรัฐสวัสดิการการว่างงานดอนลลราดูดีไงแต่ก็ไม่น่าเกี่ยวต้องเอา GDP เป็นหลักนะครับเดี๋ยวรอดูนะผมว่าน่าปนเปี้ยนแถวนี้ก่อนนะครับ ล็อบบี้นะฮะคุณวิวัฒนานะครับคุณนัทพลสวัสดีครับผมคุณสกลสวัสดีค่ะกดไลค์แล้วค่ะขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับป๊อปป๊อปึ๊บปป๊อคุณนูรีฮ่อาจารย์มีพอร์ตลบด้วยโอ้ยมีสิมีดิเฮ้ยแต่เราก็ต้องบวกมากกว่าถูกต้องไหมเออนะครับคุณซันซาสวัสดีคร่ะบ,บิ๊ก ไม่รู้จะทันไหมเดี๋ยวเป็นรอบหน้านะครับไม่ทันแล้วนะคุณสอนสานะครับเป็นรอบหน้าเนาะวันนี้ผมได้น้องเนียนได้อลฟาน้องพาวกาล่าแล้วก็แซ x อาเอ็กแล้วนะคุณได้แค่พี่ใหญ่นะรับค่าคุณได้แค่รอบหน้านะครับคุณนี่ดูนี่ SL ให้เอสแอลใกล้หน่อยขยับเพื่อยื่นได้เลยครับคุณยูริฮะช่วงจวังหวะประกาศเนี่ยตอนนี้แท่งเทียนเองกราฟิกนะไปได้หมดเลยนะแท่งเทียนแบบนี้สะบัดอยู่นะบอกเลยว่ายังสะบัดไม่จบนะครับยังสะบัดไม่จบขอไปดูน้ํามันแป๊บนึง ดอลลาร์ลงใช่ไหมทองขึ้นอ่าไปดูกันเกี่ยวเส้นฟ้าไปแล้วนะบอสแล้วเดี๋ยวค้างยอ่อใครจะเติมลองดูแต่ถ้าเกิดมันยกโลนะแล้วเบรกไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันรุดอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างงี้โกรธมันเลยนะ <laughs> นะฮะเบรกไปแล้วนะเออแต่ค้างย่อแล้วแหลนะสิบห้านาทีเกี่ยวกันแล้ะขอไปดูหกสิบแป๊บหนึ่ง โอ้ชาจังไม่ทันใจ60 60บาอ่ะครั้งย่อแต่ไม่ลงเลยเออมาดู15ดีกว่านะครับเดี๋ยวดูย่อรอบนี้จะเสียทรงเละขนาดไหนไหมเนี่ย15าทีครั้งย่ออยู่นะที่ผมบอกเมื่อกี้เลยว่ามาข้างบนแล้วเนี่ยเส้นฟ้าเดี๋ยวมันก็จะโตยอ่อเนาะต้องระวังไว้หน่อยแต่บางครั้งไม่นะบางครั้งก็ลากไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แล้วแต่จังหวะเลยนะครับ หมีมาหรือเปล่าอ่าเล็กน้อยนะครับหมีมาเล็กน้อยนะตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ยังมองภาพใหญ่เป็นขาขึ้นอยู่เนาะถ้าย่อมาก็ลองดูว่าจะทนไหวหรือเปล่านะครับต่อไปไปดูดอลลาร์แป๊บหนึ่งเมื่อกี้ว่าลงมาถึงแนวรับหรือเปล่ายังนะครับโอ้โหสบัดนี่เองดอลลาร์สบัดนี่เองสองนาทีโอ้โหลงมาตบกินเฉย แป๊บนึงนะผมขอดูตัวที่เขาประกาศก่อน GDP อยู่ที่1.6อืมนะครับอูตดลาสบัดขออัปเดตเพิ่มเดี๋ยวเรียนผมกลับไปดูให้นะแป๊บหนึ่งนะผมมาอัปเดตตัวตัวนี้ก่อนโอ้โห รอเวลาแป๊บหนึ่งนะแนวรับยังอยู่ครับตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขึ้นแท่งเขียวๆแบบเนี้ยังขึ้นมาหยุดด้วยโอ้โห หนึ 1> 1นาทีปึ๊บปึ๊บแป๊บนึงนะครับรอให้หยุดนิ่งๆก่อนนะครับรอให้หยุดนิ่งๆก่อนถ้ามีโอกาสอาจจะออกขึ้นไปได้อยู่ที่ประมาณไม่ไกลมากนะครับ106จุดเนี่ย นะครับ1นึแต่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มสะบัดซาซาแล้วนะน่าจะเริ่มสะบัดซาซาแล้วนะอืมน่าจะเริ่มสะบัดซาซาแล้วสำหรับตัวดอลลาร์นะครับหรือจะรอ6 0โอบโอบอก็ได้ครับรอ6 0โอบโอบอก็ได้ขาแนวรับยังอยู่นะครับ105.444ยังอยู่นะ ไปดูทองแป๊บนึงสักครู่นะครับอัปเดตทองให้ ข้างล่างผมมีสองสองนะครับแล้วก็สองูน์โอ้โหแต่แบบนี้สะบัดนะเนี่ยเยอะด้วยเบิ๊บเบ๊บ ทองคำยังสามารถสะบัดอยู่นะยังสะบัดได้แบบนี้นะยังอยู่ในกรอบแบบนี้นะยังสะบัดได้อยู่นะขอเวลาผมเคลียร์แป๊บนึงนะ <laughs> โอ้ยแบบนี้ไม่ค่อยเจอเนาะสองสองจุดสองสองจุดจุดปด ท่านี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราตัวเลขทำรอบขาขึ้นใหม่นะครับเพราะจากตัวเลขเนี่ยรอดอลลาร์ดือนชินีดอนนะครับรอดูเลยข้างบนแนวต้านเหลือแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปต่อแบบเนี้ต้องอัปเดตเพิ่ม2 3 3 4ายังอยู่นะอืม สองสามสี่ยังอยู่นะครับยังป่นเปียนได้อยู่นะแบบนี้ยังไงก็แบบยังแบบนี้ได้อยู่เลยเอ็นกราฟินะครับอ่ะประมาณนี้เริ่มเริ่มซาละเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูเหรียญแล้วมันวิ่งมากกว่านี้เดี๋ยวอาจารย์อัปเดตเพิ่มให้ครับนะยังสามารถรีเบลได้ป่นเปียนอยู่แบบนี้นะอ่าบอกไว้ก่อนนะนะครับคุณวิสิตประกาศเท่าไหร่ครับอยู่ที่1.6ครับคาดการณ์อยู่ที่2.5 คาดการ2.5ออกมาอยู่แค่1.6เอง GDP สหรัฐเพราะฉะนั้นดอลลาร์ควจะลงทองคำขึ้นแต่มันสะบัดตรงัข้ามกันอยู่เนี่ยยังไงยังไงผมก็คิดว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องสักพัก1นึ่ง3-4ทุ่มต้องกลับมาทรงนี้แน่นอนอืมอย่าลืมแก๊ง3-4ทุ่มนะทรงนี้แก๊ง3-4ทุ่มเนี่ยเออนะครับพวกโบกอะน่าจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเลขต่างกันใช่เยอะมากครับดอลลาร์ไม่ยอมลง ใช่ใช่ควรจะต้องลงนะคุณริหาถูกต้องครับคุณน้ําแข็งสวัสดีครับพี่วิกชัยแล้วคุณขอคับหน่อยเดี๋ยวเป็นรอบหน้านะครับคุณน้ําแข็งนะครับวันนี้เหรียญครบแล้วนะครับขออภัยเนาะนะครับเออปึ๊บปึ๊บคุณนัทพลเนาะคุณสกลสวัสดีครับกดไลค์แล้วคุณบุษบาสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะครับคุณมิกสวัสดีค่ะจา์สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวเป็นรอบหน้านะโอเคนะครับเดี๋ยวผมรอดูอัปเดตแนวต้านทองเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวผมรอดูอัปเดตแนวต้านทองคําเพิ่มให้ ออกมาแบบนั้นเนี่ยดอลลาร์น้อยลงทองขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังสามารถพุ่มเปียนได้นะผมบอกแล้วนะเอคุณขวัญสวัสดีครับนะครับคุณพี่ต้องกำแท่งได้กำไรหลายแสนแล้วจะขายก่ดีไหมอ่าถ้าเป็นผมนะผมจะแบ่งสมมุติทั้งหมดที่มีเป็นไม่รู้นะอันนี้สไตล์แบบทั่วไปเลยก็นะหุ้นทั่วไปกันเลยเอาเป็นหุ้นแล้วกันเนาะหนึ่งร้อเปอร์เซ็เนี่ย คิดไปเลยทั้งหมดทั้งหมดตีเป็นหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเนี่ยคุณจะแบ่งเป็นกี่ไม้เลือกเลยไม้อะไรก็แบ่งเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสามกองก็ได้ส่วนใหญ่ก็สามแต่ว่าถ้าเกิดห้าอย่างเงี้ยมันเยอะไปแล้วแต่นะแต่ผมสามมันกำลังดีเออเพราะถ้าเกิดตัวหารเยอะมันจะมันจะไม่เยอะไงแบ่งเป็นสามสามกองนี่ก็จะแบ่งเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ลองแบ่งเอาเองเลยนะครับไม่พูดเรื่องบอลนะสีซสน จะกลับมาเรื่องบอลอยู่แล้วในหัวไม่เอาก็แบ่งเป็นสามสามสิบสามสิบสี่สิบก็ได้หรือไม่เอาก็เป็นห้าสิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับหรือสองกองห้ากองอะไรแล้วแต่แบ่งไปเพื่อว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยกระจายความเสี่ยงอันแรกเลยแหละ priority แรกหมายความว่าให้ความสำคัญอันดับแรกเลยกระจายความเสี่ยงข้อดี ข้อดีนะข้อดีของทําแบบนั้นนะข้อดีสองอย่างน้อยเนี่ยด้านจิตใจเฮ้ยอย่างน้อยบวกเว้ยแบบนี้เฉลิมฉลองนะเรื่องไมซ์นะครับก็ยังดีเนาะแต่อันแรกเป็นหลักดีกว่าไม่รู้สินเนาะนะครับที่เหลือก็รอรันเทนเอาอันนี้เป็นทั่วไปเลยนะเบสิกเมื่อก่อนที่ผมพูดแบบนี้เยอะมากตอนช่วง2ปีที่แล้วมัง้งที่คริปโตใหม่ๆนะครับลองดูเลยแบ่งกี่กองนะครับคุณหมูว่วสวัสดีครับนอนด้านิ่งเลยครับ ทองก็นิ่งครับผมบอกแล้วช่วงประกาศอะ่ะมันจะแบบเนี้ยคราวที่แล้วก็นี่ขนาดวิ่งเยอะนะยังได้แค่นี้เลยอะ่ะ GDP ผมสังเกตแล้ว GDP ไม่เท่าไหร่แต่สามทุ่มสี่ทุ่มระวังให้ดีนะครับรอบก่อน3ามสี่ทุ่มเนี่ยวิ่งพอสมควรแล้วก็ PC พร่่เนี้ช่วงทุ่มครึ่งอะ่ะเลยนะฮะลองดูนะครับนี่เห็นไหมก็ขึ้นได้ต่อนที่ผมบอกไหมล่ะ นี่ไงนี่ไงที่ผมบอกได้อยู่เห็นไหม <c oughs> นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณอภิสิทธิ์สวัสดีครับไม่มีอะไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้นะครับใจเยน็นตอนนี้ใจเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดเอ็นเอียงก็อย่างที่ผมบอกออกมาอยู่ที่1.6ดหกดอลลงทองขึ้นนะครับรอช่วง3ามสีทุ่มจังหวะนี้นิดนึงผมว่าเดี๋ยวสักพักก็เห็นภาพอันนี้ผมเปิด5้าทียังเป็นแท่งเรียงๆกันตับอยู่เลยนะ รอก่อนนะแปบนึงนะเดี๋ยวรอหลุดแหละผมว่าสักพักหนึ่งนี่ผมเปิดเมื่อกี้ไปดูหนึ่งนาทีก็ยังไม่ได้อะไรนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูเหรียญคริปโตก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับมาซ้ำกันให้นะครับอาจารย์เดือนหน้าจะมาพาร์ทเนอร์อาจารย์แล้วนะครับเดือนนี้เลยก็ได้นะ <laughs> ลองดูครับแล้วแต่สะดวกได้เลยครับขอบคุณมากครับผมนะฮะก็ถ้าเกิดยิ่งเร็วคุณก็ยิ่งลดต้นทุนได้ไวนะครับ กลับมาดูเกือบไม่ทันคุณต้นนะฮะอ๋อที่ติดเนาะขอบคุณมากครับคุณต้นนะครับเริ่มซาไปแล้วนะฮะยวนก่อนนะฮะยวนก่อนครับเดี๋ยวไปดูคริปโตเดี๋ยวมาดูทองให้แป๊บหนึ่งนะครับยังวิ่งได้อยู่เดี๋ยวผมาอัปเดตเป้าทองให้นะครับน้องนะเห็นไหมนะฮะมันสะบัดประมาณนี้นะครับเออปึ๊บ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 คุณต้นสวัสดีครับกลับมาดูเถือไม่ทันคุณเมโมสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวไปรอบหน้านะเหรียญนะรอบนี้เต็มแล้วนะครับ ยังอยู่รุ้นเป็นเพื่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณมากค็ต้องน่ารักที่สุดช่วงหลังวันนี้ผมเลยใส่สายมูเลยนะ <c oughs> นะเดี๋ยวเอาใหม่ได้นะคุณอภิษ์นะครับคุณวัชวรินทร์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสามสี่ยังอยู่นะสามสี่จุดสามยังอยู่เป้าเดียวแล้วเด๋ยนหลังจากนั้นเดี๋ยวผมมาเพิ่มให้อืม จนันมันจะเบรกแล้วรับทราบครับใจยเย็น <c oughs> อ่าอย่างนี้เลยหรือโอ้โหแล้วมันก็แน่นิ่งกับตรงนี้นิดนึงนะยือย้อๆมันปล่อยมันไปโอ้ยังไงดีเนาะยอมรับเลยว่าช็อตนี้ <c oughs> เมียนเดียวอะ <c oughs> เห็นแค่อันเดียวอยู่ <c oughs> เห็นไหมอันอื่นมันยังไม่นั่นน่ะสิ ยื้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 ลีลาอยู่เฮ้ยไปดีไม่ไปดีต้องรออ่ะรออีกสองชั่วโมงอ่ะเป้ามาเป้าใหม่มาแล้วก็ไอแก๊งสี่ทุ่มอ่ะเออห้าเจ็ดไม่อยู่แล้วรลบทิ้ง ดูตรงนี้ก่อนนะเออเบื้องต้นรอดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเราก็น่าจะมีการย่อแล้วก็ด้านบนตรงเนี้ยเอ,อ่อหลุมหลวมได้ 3, 4 1.3กับ4 6.0นะครับแต่ตรงเนี้ยรอตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอืมนะครับ5ทียังสามารถขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็15ทีผมว่าต้องรอช่วงส4มสีทุ่มสทุ่มครึ่ง4ี่ทุ่มอ่ะอีกแก๊งหนึ่งนะครับขอไปดูดอลลาร์แป๊บหนึ่งนิ่งหรือเปล่า ขึ้นไปก็น่าจะมาเกี่ยวตรงนี้นะแนวรับยังอยู่เกี่ยวเสร็จแล้วลงมาแบบนั้นต้องใช้วิทยายุทธองต่ละํำนักก็เลยนะเรียกอินดิเคเตอร์มาไม่มีแน่นอนขึ้นได้นิดนึงตอนนี้หนึ่งูนว์ห้าจุดเก้าละผมมีหนึ่งส่นหกจุดศูนย์แปะ๊ะอันหนึ่งแปะ๊ะเท่านั้น <laughs> หาได้เท่านี้ <laughs> งัดมาแล้วนะเนี่ยงัดไม่รู้จะงัดยังไงแล้วนะ <laughs> แตัจาน,นี้ยังไงค่อยว่ากาันงัดแงะจนแบบ เออสุดๆเลยแต่สนุกนะแบบนี้สนุกนะแต่หลังๆฟุตบอลลุ้นไม่สนุกแล้วนะยิงไม่เก้าวัสดีครับทุกคนนะวิ่งสนุกเลยครับเออสนุกสิสะบัดเลยเห็นไหมตบมากิน s อซก่อนน่ะช่วงประกาศอ่ะสามสี่เอาไม่อยู่ครับสี่สิบเลยไหนน้องบอลสี่สิบหรอยากไหมผมว่ายากนะจนังหวะเนี้ยแงะมาผมมีสี่หนึ่งจุดสามอะ ยากนะตรงนี้หนึ่งนาทียังไม่เห็นเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะผมว่าย่อ,อก,ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจะไปต่อทำขาขึ้นตัวเล็กรอบใหม่แบบขาขึ้นเมื่อเชา้า <c oughs> เนี่ยต้องรออเนี่ยตรงนี้มันยืนอยู่นะรอ,อก,ก่อนนะเนี่ยหนึ่งแดงเริ่มมาแล้วยื้อือมเออขอดูหมีก่อนดีกว่าลืมดูเลยแป๊บนึง คือบางครั้งมันต้องมีลายมันต้องเก็บรายละเอียดบางทีเก็บไม่หมดแล้วมันจะพลาดรายละเอียดไปได้อะออมีเริ่มมาแล้วนะฮะมีเริ่มมาแล้วที่ทม์เฟสสิบห้าดีครั้งยออ่อมีเริ่มมาละแต่ตัวเลขจากประกาศตัวเลข GDP นะอย่างดีค่าไอ,อ้ไม่ใช่อย่างดีค่าดิตัวห่างกันเยอะนะครับน้อยกว่าดีค่าเ,าเอาไว้เยอะเลย <c oughs> เอียงขึ้นอยู่นะเพราะว่าจากตัวเลข GDP อย่างเดียวเลยครับถึงแม้ว่าดอลลาร์มันยังขึ้นปีขนาดนั้นนะครับ 0.01ชนะขาดร้อยคุณนริยอาจารย์สอนให้ทยอยปิดอ่าใช่ใช่แต่ว่าแบบนี้มันมันไม่รันเทนแบบผมไงผมชอบแบบรันเทนแต่ควรจะต้องทยอยครับคุณนีิฮาถูกต้องครับไม่เซทที่ดีไม่รู้นะสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดเมื่อก่อนลดผลเนี่ยตามวัยด้วยมั้งสังเกตดิตามวัยลองดูนะใช่จริงหรือเปล่าไมเซตคุณจะเปลี่ยนไปถ้าอายุเปลี่ยน ผมไม่บอกว่ามากขึ้นอายุน้อยลงก็เปลี่ยนอาจจะย้อนวัยถึงแรกจะไม่เจ็ดอีเวนต์แล้วพอมาคารไลฟ์แบบนี้สนุกนิดหน่อยหน่อยถ้าสนุกนิดหน่อยหน่อยเลยคุณนูเยฮะมันพะยะค่ะพรุ่งนี้ก็ตัวเดียวโดดพรุ่งนี้ก็ PCE ตัวเดียวโดดแล้ว PCE วิ่งเยอะกว่านี้ตอนทุบครึ่งเลย PCE วิ่งเยอะกว่า GDP คาไลฟ์แน่นอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันะพรุ่งนี้วันศุกร์โอ้ในกลุ่มนะพันเนอร์จย์นะต้องในกลุ่มนะครับขออภยัย ทุกท่านด้วยนะครับเออนะครับกลางใสอยู่ครับยังไม่มีอะไรนะฝากกดไลค์ด้วยนะใครเพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์นิดนึงหาเป้าเดานะตรงนี้รอก่อนนะแต่ว่าตรงนี้ดูลุมๆได้ซีหนึ่งกับ4ีหอาจารย์คาดกันว่า3ามทุ่มครึ่ง4ี่ทุ่มน่าจะมีอีกช็อตหนึ่งนะครับแต่ GDP จะว่าไม่เยอะไม่ได้แล้วเพราะตัวเลขออกมาโอ้โหต่างกันที่คาดเยอะนะ 2. 5า ออกมา1.6 0.9อ่ะ difference 0.9อ่ะถือว่าเยอะนะ difference ติดลบ0.9ถือว่าเยอะนะเ<จ>หลือเวลา1ชั่วโมงเนี่ยทำรอบขาขึ้นสบายนะครับแต่ว่าตอนนี้ครังย่อนะมีแบรก่อนแล้วแนวรับเนี่ยถ้าเกิดมันพลิกผันแนวรับเนี่ยอาจารย์ไม่มีนะครับต้องต้องใช้ indicator หรือว่าเทคนิคอื่นในการหาแนวรับนะครับ แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ไม่อยู่ละนะครับ2องสไม่มีแต่สองสย์เนี่ยยังอยู่นะแต่วันนี้ไม่น่าถึงยาวขนาดนั้นนะครับอ่าคุณ พีพลอยนะครับพีพลอยจริงค่ะไม่ถนัดเทรดตอนไซเวละโอ้ผมโคนไม่ชอบเลยครับ <c oughs> ใครเห็นไซเวลผมผมจะวิเคราะห์นานๆไอ้วิเคราะห์นานๆเนี่ยคือข้อมูลมันเยอะแต่ถ้าเกิดแบบน้ำมันเห็นที่ผมวิเคราะห์หรืออะไรนะ S&P 5 0 0ร้อจำได้ไหม ถ้าตัวไหนผมวิคอ์เร็วๆน่ะอ้ยง่าย <c oughs> มีอย่างเดียว <c oughs> <déb uk> นะฮะเออประมาณนั้นเลยนะครับใช่ครับคุณคุณคุณพรีพลอยนะครับคุณปราณีสวัสดีค่ะไร้แล้วนะมาช้าแต่ก็มานะคะขอบพระคุณมากครับผม <c oughs> แล้วก็ท่านไหลขอเหลียแเราไม่ได้ไม่ต้องเสียใจขออภัยนะฮะเป็นรอบหน้าก็ยังมีติดตามจามบิ๊กได้เลยผมมาทุกวันจันทร์อาคะัผู้ประกาุข้าวันเลยนะเจอผมถ้าไม่เบื่อก่อน ถ้าไม่เบื่ออาจารย์ดิ้งก่อนนะ5วันเจอกันเลยนะ10โมง15บวกลบอย่างเมื่อเช้าชานิดนึงนะฮะแล้วก็ช่วงภาคข้าอังคารกับพฤหัส2วันทุ่มตรงที่เหลือไปอยู่ในกลุ่มนะครับก็แค่ใช้พาร์ทเนอร์ผมแค่นั้นเองนะครับออนอกจากได้เงื่อนไขพิเศษแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มนะครับบอกอาจารย์คิดถึงเสียงอาจารย์อยากอยู่ในกลุ่มจะเ,เข้ามาได้เลยครับ <laughs> นะครับแอดด้านล่างสีเขียวได้เลยแอไซพี่ิกนะฮะ พี่บิ๊กกินข้าวหรือยังคะหิวไหมคะทานแล้วครับคุณเก้ขอบพระคุณมากครับ <c oughs> ดูว่าไลฟ์ช่วงเวลานี้ใช่ไหม <c oughs> นะฮะรอยยอนลอยยอกัอนนะเอนิดนึงก่อนอขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับพระจ้าสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณสำหรับการกดหัวใจรัวๆๆเลยนะครับขอบคุณมากเอ๊ะเมื่อกี้เหรียญไปดูแล้วใช่ไหม ครบกันยังหมดแล้วเนาะโอเคนะครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนทองคำทองคำเอานะตอนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมมีไลฟ์อยู่แล้วน่าจะเห็นขอ้อมูลเพิ่มเติมขึ้นทองคำไทม์เฟรม60เนี่ยตรงนี้ลงตรงนี้ขึ้นตรงนี้มึงลง ตรงนี้ยังไม่ขึ้นอ่ะแต่อาจจะมีขึ้นได้ทองคำถึงแม้ว่าวันนี้ตัวเลข GDP ตัวเลข GDP จะทำให้สง่งผลให้ทองคำมีโอกาสขึ้นถูกต้องไหมแต่ยังไม่ได้คาดคิดว่าจะขึ้นไป2,004อะไรไกลๆขนาดแบบที่ผมขีด2,300ไปไปแบบนี้นะตอนนี้เนี่ย ผมบอกเลยว่าเป้าขนาดนี้นะตอนนี้ผมยังไม่เห็นอาจจะมาได้ประมาณสัก 4, ี่สิบหสุดหรือเปล่าค่อยว่ากันซึ่งเป้าก็ยังไม่เห็นอยู่ดีผมก็ลลงจะสื่อว่ามันสามารถลงมาได้นะครับแต่ว่าขาลงมันยังไม่มาป้นเปี้ยนแบบนี้อยู่เลยผมว่ายังป้นเปี้ยนแบบนี้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมพันผวนแบบนี้เลยที่ทาเฟม60อยู่ได้เหมือนกันวงวันอาจจะกว้างขึ้นอาจจะมีการลากไปถึงข้้งบนแล้วก็ยกโลก็ได้ นะครับเนี่ยตามเป้าผมเห็นแค่ประมาณนี้นะตอนนี้เท่านั้นถึงแม้มันไป2 3 4 1 2 3 4ี่ี่ก็ตามแต่ทองคามยังมีโอกาสมีองคมาเปื้อนเปี้ยน2 300 0, ได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนอย่าเพิ่งประมาทขาลงนะยังมีโอกาสลงมาได้แล้วพรุ่งนี้ประกาศตัวเลข PCE ผันผลนแน่นอนไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรอเทคนิคกราฟถ้าตัวเลขประกาศ PCE ตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญพาร์ทียตัวแรกเลยที่คุณปู่รอแน่นอนไม่ใช่แค่เรารอคุณปู่ก็รอ นะครับผันพลแน่นอน PCE ตัวเลขพรุ่งนี้ตัวเดียวเลยนะครับพูดดักไว้ก่อนเลยพรุ่งนี้นะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับ PCE ค่าการไว้อยู่ที่2.6โดยประมาณใช่ไหมเอ่ยแป๊บนึงไม่ใช่สิเออใช่2.6นะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับ อาจารย์ไม่เคยทิ้งลูกทิม้มโอ้โหเหมือนไลฟ์โพเลยเนาะขนาดไปเที่ยวยังมาส่งซิกในกลุ่มโปรให้อีกขอบคุณมากค่ะอหมจำได้ด้วยนะฮะทะเลนะผมชอบทะเลนะคําที่ลาภูกเก็ตเนาะนะฮะอะไรนะมูมูยะจำชื่อไม่ได้ชื่อใหญ่เลยมูยะอะไรสักอย่าง,อง,อางขอไปจำไม่ได้นะฮะโอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับกำลังย่อม,มาเลยเนาะดูแนวรับได้นะแนวรับได้นะหลวมๆก่อนได้เลยนะครับ ประมานนี้ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมน้องไปเที่ยวแป๊บใช่ครับถูกต้องนะครับถูกต้องโอเคขอบคุณมากครับสองสองห้าห้าอ่ายังรออยู่ครับโหรอลึกเลยนะคุณน้องบอลนะโอเคขอบคุณมากครับทุกคนคุณกี้วสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ดูแนวตรงนี้เลยนะหลวมๆได้ก่อนสวัสดีครับ